ดีเลยนะก็คือแบงก์ดีลงลงมาพึ่งวิกกับมาอะไรยงางจะแข็งแรงแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบเนิ่มๆสตเตเบิลอยู่แล้วนะเนี่ยก็คือคาปีเสร็จแล้วก็เก่งกาไรเลยเนี่ยแบบพลิกจากข้างล่างขึ้นมาเลยก็คือไฟแนนซ์แต่ไฟแนนซ์จริงๆเนี่ยพวกนี้เราก็บอกไปก่อนล่วงหน้าก่อนหน้าที่เราจะมาเจอแล้วสามกลุ่มเดิมเลยเพราะฉะนั้น<อ>คือพยายามดู3กลุ่มนี้ก่อนก็คือแบงก์คาปีแล้วก็ไฟแนนซ์แต่ว่าลักษณะของการเทรดหลีกเลี่ยงการไล่ราคาถ้าทําได้พยายามเล่นในจังหวะที่มันแดงที่มันย่อที่มันพักตัวลงมามันพักเสร็จแแลลล้้้วววมมััันไไ่่ดดดทําาโตตออเเกกกกิิรรบหื ออกห้างอะไรเงี้ยค่อยพิจารณาตรงจังหวะนั้นหรือว่าจากจุดสูงสุดของรอบลงมา5% 10% 20%อน็ย่างเงี้ยครับเราก็ใช้จังหวะนั้นในการเข้าเก็บแต่ว่าอย่าให้เกินนี้นะเพราะว่าถ้าเกินนี้คือมันลงแล้วมันกลายเป็นขาลงมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะอันตรายเพราะฉนั้นคือก็พยายามลองดูประมาณนี้ครับหาจังหวะมุดเข้าไปแต่ว่ามุดในจังหวะที่เขาย่อพักตัวอย่าไปไล่ราคาตอนน้งบนเพราะว่าถ้าเราเลือกคุ้นผิดมันจะเสียรอบแล้วก็บางทีอาจจะติดดอยเลยแต่ถ้ามุดเราเล่นตอนจังหวะกลับ ที่มันสามารถเมนเนจได้ทีนี้ถ้ามันไม่ย่อจริงๆทำไงเราไปเจอหุ้นที่มันดีจริงๆก็คือทยอยซื้อเป็นลักษณะซื้อน้อยๆย่อลงมาเดี๋ยวรับอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติหุ้นมันขึ้นอย่างน้อยแล้วก็มีของในการที่วิ่งตามมันขึ้นไปบ้างน,นะครับ